I'm a wanderer. Yeah, a wanderer. I roam around, 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 around. 'Cause I'm a wanderer. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ How to Bannerlord Bannerlord เล่นยังไงกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามว่าหลายคนถามเข้ามานะครับว่าเวลาจะหา Wanderer เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใช้ม็อดหายังไงนะครับ Wanderer คือใคร Wanderer คือคนที่เราสามารถจ้างมาเป็นCompanion ได้นะครับเห็นไหมนี่ผมไม่รู้จักใครเลยนะอย่างแรกเราสามารถดูได้ก่อนเลยต่อให้เราไม่รู้จักเรากดตัว N ก่อนเห็นไหมมันจะมาหน้านี้นะครับโฮมเรากดฮีโร่เรากดนี่แวนเดอร์กดไปเลยนี่มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหมครับแต่นี่คือเราไม่รู้จักแต่ว่าเราสามารถดูตรงนี้ได้ก่อนว่าอันนี้คือเขาบอกว่าเห็นครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยคาซิล่าคนถัดไปเห็นที่ไมเซียคนถัดไปเห็นที่โรวอลคนถัดไปเห็นที่ลาซีเห็นไหมครับมันจะมีอันนี้คือเขาเรียกเบาะแสคร่าวๆว่าหาจากไหนเสร็จปุ๊บเราถามว่าเอ้ยถ้าเกิดเราอยากจะหาแบบเขาเรียกมีสกิลเฉพาะเลยทำไงนะครับเราเข้าเมืองก่อนถ้าใครยังไม่เข้าเมืองนะครับเข้าเมืองก่อนกดไปเลยไปที่ทาเวิร์นนะครับกดวิสิตทาเวิร์นไปเลยไม่ใช่กระโดดสิ เสร็จปุ๊บเรามาคุยกับนี่พ่อครัวนะครับเราสามารถนี้ถามได้บอกว่าอันนี้คือข้อ2เนี่ยเราจะเสียตังค์500เพื่อจะรู้จักกับตระกูลนี้ทั้งหมดนะครับนี่ตระกูลเจ้าของเมืองเราสามารถคุยกับพ่อครัวงี้แล้วเราสามารถรู้จักกับทั้งตระกูลที่เป็นเจ้าของเมืองได้เลยจ่าย500นะครับแต่ว่าเราไม่มีตังค์นะครับเรามี413ช็อตนิดนึงโอเคเราจะมาหาคอมแพเนียนนี่เรากดในนี้เลยนี่จะกำลังจะหาจ้างคนอยู่มีแบบสกิลอะไรที่เหมาะสมไหมพ่อครัวคนนี้นะครับนี่อยู่ในยังไงนะอยู่ใน Southern Empire นะครับหรือเรียกว่าสีน้ำเงินนะครับเขาจะหาคนที่มีสกิลได้เฉพาะเมืองสีน้ำเงินเท่านั้นสมมุติว่าเรามาคุยกับพ่อครัวเมืองคาซุนฟูนะครับเขาก็จะหาได้แต่ในอัสไลนี่เขาจะรู้เบาะแสแค่คนในอัสไลถ้าพ่อครัวของดานุสิก้าอันนี้เรามาคุยกับพ่อครัวดานุสิก้าเขาก็จะรู้จักแต่ของ Southern Empire นะครับทุกเมืองเขาจะรู้เขามีโทรศัพท์โทรหากันได้สมมุติว่าเรามาคุยกับเซียวนิก้าเขาก็จะรู้แต่ของ Western Empire ครับคุยกับเมืองสีไหนรู้จักเขาสามารถหาเบาะแสได้แค่ในเมืองสีนั้นนะครับมาดูกันเลยไปที่ทาเวิร์นวิสิตทาเวิร์นไปเลยเดินเข้ามาพ่อครัวคุยปั๊บตามหาคนนี่ก็จะมีเลยอันแรกจะเป็นหาสเกลอันที่สองจะหาเอนจิเนียร์นี่ Siege Engine นี่คือเอนจิเนียร์อันนี้จะหาเซอร์เจียนคนที่มีสกิลการแพทย์เยอะนะครับอันนี้จะหาควอเตอร์มาสเตอร์ก็คือคนที่มีสกิลสจวดเยอะหรือสกิลดูแลเยอะนะครับอันนี้ถ้าเกิดจะหาคนนี้คือข้อนี้เป็นคาราวานหาคนที่จะสามารถคุมคาราวานได้ดีกดในนี้ไปจะเจอคนที่มีสกิลเทรดนะครับอันนี้ก็คือไอ้นิดอัลลูเทนันนะครับอันนี้จะเป็นหากัปตันที่จะมาคุมทหารเราในการต่อสู้อันนี้หาซิดนะครับดาร์กไซด์ไม่ใช่ อันนี้หาคนที่มีสกิลโลกาลี่เยอะนะครับผมกดให้ดูเลยเสียข้อมูลละ2บาทเห็นไหมกดไปเลยนี่เขาก็จะบอกเลยคนนี้อูน่านะมีสเกลนะครับสกิลตรงนี้จะขึ้นโชว์เมื่อเกิน50นะครับสมมุติว่าคนนี้มีสกิลสเกล49ก็จะไม่ขึ้นนะครับต้องมี50ก่อนเขาบอกว่าเราถามต่อได้นี่มีคนอื่นอีกไหมนี่ข้อนี้ข้อแรกคือจะหาสกิลอื่นข้อที่2คือมีคนอื่นอีกไหมข้อที่3แต่งกิ้วนะครับคืออันนี้คือขอบคุณแล้วก็จบการสนทนาแล้วหามีคนอื่นอีกไหมนี่เขาบอกมีนี่โมลินอนอยู่ที่ไซโลเนียนะ
บอกมีคนอื่นอีกไหมนอกจากแอนโมลินอนเนี่ยบอกไม่มีแล้วพี่อ่าโอเคเราก็บอกว่ามันจะย้อนกลับมาครับแล้วก็อ่ะหาอีกไหมเราหาเอนจิเนียร์ไปเลยอ่ะนี่บอกว่ามีผู้หญิงคนนี้ลอร่าอยู่ที่โอนิล่านะครับอ่านะคนนี้จะมีสกิลสจวร์ที่55นะครับถ้าเกิดต่ำกว่า50ไม่ขึ้นลอร่าเอนจิเนียร์อันนี้เป็นจากม็อดนะครับปกติจะมีเขาเรียกมีนามสกุลอันนี้ผมใส่ม็อดคนมาเพิ่มเอาว่ามีคนอื่นนอกจากลอร่าไหมไม่มีแล้วพี่เราก็หาใหม่มีเซอร์เจียนไหมใครมีสกิลการแพทย์บอกนี่เลยคาร่าวิโลบาร์กนะครับอยู่ที่ไฟคาออนจะเป็นเมืองของเซาเทิร์นเอ็มไพร์ทั้งหมดนะครับที่พี่พ่อครัวคนนี้จะรู้นี่คนนี้สกิลแพทย์90มีคนอื่นไหมครับพี่ไม่มีนะครับผมบนต่อไปเราหาควอเตอร์มาสเตอร์มันบอกว่าลูแกนไปเลยนี่เห็นไหมครับมีควอเตอร์มาสเตอร์คือสกิลสจวร์ดนะครับอยู่ที่ไลคารอนมีคนอื่นนอกจากลูแกนไหมพี่อะไรเนี่ยอูเรนเทอร์นะครับอูเรนเทอร์วาแลนเดียนะนี่สกิลอยู่ที่โปลอสนะครับมีนอกจากอูเรนเทอร์ไหมครับมึงก็วกกลับมาลอร่านะครับมันจะสามารถบอกคนซ้ำได้นะครับถ้าเกิดคนที่เรารู้จักแล้วมีสกิลบอกมีคนอื่นนอกจากลอร่าไหมบอกไม่มีแล้วพี่โอเคต่อไปตะกี้ปวดอะไรวะออกควอเตอร์มาสเตอร์เอาคาราวานไปกูเล่นโทอีกแล้วครับเพราะเขามีสกิลเทรดมีคนอื่นไหมลูแกนเพราะมันมีสกิลเทรดเหมือนกัน ใช่ไหมโอ้โหแล้วก็มีคนอื่นเรียกลูแกนไหมไม่มีแล้วพี่โอเคไหนวะมาเลยขอมือขวาหน่อยครับนี่นาตุนเดอะฟาลคอนนะครับอยู่ที่ดานุสติก้านี่คนนี้สกิลคอมแบทโอ้โหจัดไปเบิ่มๆโอ้ยคนนี้ดีนะเนี่ยขี่ม้า130โพอาร์ม150โอ้โหหัวหน้าทหารม้าเลยครับผมหัวหน้าปาร์ตี้ด้วยโอ้โหโคตรดีต่อไปมีคนอื่นนอกจากนาตุนไหมพี่มอรินอนนี่คนเดิมแล้วครับโอ้โหพี่ป้องเหน่งนะครับนี่อ๋อนี่มีสกิลแท็กติกนะครับแล้วก็นี่คอมแบทเน้นๆone hand two hand pro arm ว่าไปมีคนอื่นอีกไหมพี่ไม่มีแล้วครับเราไปหาเดี๋ยวใครกันล็อกเกอรี่มาอูน่านะครับนี่อูน่าเขามีล็อกเกอรี่มีคนอื่นไหมพี่ไม่มีแล้วครับผมโอเคขอบคุณมากเพียงเท่านี้เราก็จะดูจากอุณาตุนอยู่ตรงนี้ด้วยชิบหายแต่ตังไม่มีช้างมันเท่านี้นะครับเราก็จะรู้จักฮีโร่บางคนแล้วนะเห็นไหมเราก็จะรู้จักละส่วนคนไหนที่ไม่รู้ก็ต้องไปคุยกับเมืองอื่นแล้วตอนนี้เรารู้จักแล้วคาร่าวิโลบาร์กนะครับลอร่าไปมอลินอนไปเนี่ยเห็นไหมพอคุยกับพ่อครัวนะครับประจำทาเวิร์นลูแกนลูน่าอูเรนเทอร์นะครับโอเคจะเห็นว่าเขาจะรู้จักแค่คนที่อยู่ในเซาเทิร์นเอ็มไพร์นะครับสมมุติว่าเรามาคุยกับเมืองโอดองนะครับเขาก็จะรู้จักแต่คนที่อยู่ในเมืองของกูเซตหรือว่าถ้าเกิดเราอยากรู้จักโนบเจ้าของเมืองนะครับตระกูลขุนนางเราสามารถคุยกับพ่อครัวได้เหมือนการจ่าย500นะครับเท่านี้ครับวิธีการหาแวนเดลเลอร์แบบวานิลาหรือการไม่ใช้ม็อดนะครับก็คือหาได้แบบนี้ต้องกดแวนเดลเลอร์โอเคให้ดูอีกทีวิธีหาอันนี้ไปแบบเร็วๆนะครับเข้าเมืองนี่เลยคุยทาเวิร์นไปคุยในทาเวิร์นนะครับแล้วก็เดินมาคุยกับพ่อครัวโชนี่หาคนนะครับตรงนี้เลยครับเท่านี้โอเคสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วกับคำถามว่าพี่ครับหาแวนเดอร์เลอร์กันยังไงเนี่ยผมไม่รู้จักสักคนเลยนะครับ
แล้วไว้พบกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับอาจจะเป็นเอพิโซดสอนน่าจะเป็นสอนเก็บสกิลนะเพราะว่าอันนี้ผมมาเล่นใหม่เดี๋ยวผมต้องไปเก็บสกิลแล้วเดี๋ยวจะสอนวิธีการเก็บสกิลนะครับถ้าผมไม่ลืมหรือว่าไม่มีคำถามไหนที่ถามเยอะกว่ามาก่อนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ